สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงเฟียด้วยมือเปล่านะครับฟังไม่ผิดนะครับลงเฟียด้วยมือเปล่านะครับดูสิว่าจะเป็นยังไงนะครับจะรอดหรือล่วงนะครับลงเฟียมือเปล่านะครับปะเราไปดูกันนะครับจะรอดหรือล่วงนะครับนี่นะครับใช้มือเปล่าจริงๆครับผมจะมาลงเฟียง่ายนะครับเอาเฟียง่ายดีกว่าไม่เอาเฟียยากนะครับนี่ครับลงด้วยมือเปล่านะครับดูสิว่าผมจะรอดหรือเปล่านะครับรอบที่3นะครับอย่างรวดเร็วนะครับเป็นไรครับอ๋อนึกว่าหลุดเมื่อกี้ผมทำคลิปไปแล้วรอบนึงนะครับเป็นเฟียยากนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเด้งนะครับเด้งยกเซิร์ฟเลยนะครับคลิปเลยทำไม่สำเร็จนะครับคราวนี้ผมก็เลยแบบว่าลงคนเดียวเลยแล้วกันนะครับเป็นแบบเฟียง่ายนะครับเฟียปกตินะครับไม่เลยนะครับไม่ไงครับไม่ไงครับไม่ไงครับงอเป็นไงนี่ครับใช้หมัดเปล่าๆนะครับใช้หมัดเปล่าๆลงเฟียก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ปืนนะครับมารอบนี้เป็นรอบของบอสแล้วนะครับผมก็จะใช้หมัดเหมือนเดิมนะครับดูที่ว่าหมัดมันสามารถฆ่าบอสได้ป่ะไม่นะครับผมต่อยบอสแบบไม่ยั้งเลยครับเห็นไหมล่ะผมต่อยอย่างเดียวบอสแบบครึ่งหลอดเลยอะตอนเนี้ยยังไงอะมาดิบอสอะมาดิต่อยเข้าหน้าท้องกระจกไปเลยดิยิกขวายิกขวาแยบนิดเดียวเรียบร้อยครับบอสยังยอมครับนี่ต่อยใช้หมัดเลยนะไม่ใช้ปืนนะบอสยังยอมเลยอะบอสแบบโคตรอ่อนนะมีอะไรแบบท้าทายกว่านี้ป่ะมาดิมาลุมมาไม่ไงฮะไม่ไงเป็นไงอ่ะร่วงหมดเลยร่วงหมดเลยครับไม่มีใครรอดสักคนเลยมาจะมีอีกไหมมีหน้าไหนอยากลองอีกไหมไม่ไงฮะไม่ไงฮะตัวกระดองแม่งฆ่าด้วยมือเปล่าไม่ได้รอบที่8นะครับรอบที่8แล้วครับมาเลยครับมอนตัวเล็กๆมาเถอะผมไหวหมดนะครับผมใช้หมัดผมก็ไหวมารอบที่9แล้วครับรอบที่9แล้วนะเป็นไงอ่ะนี่ไงไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวหมัดเลยเหรอไม่ไงเป็นไงหมัดล่องหนมอนยังงงเลยอยู่ดีตายเฉยเลยเฮ้ยตายได้ไงวะมีตัวหนึ่งที่รอดไม่รอดอ่ะอุ้ยต่อยไม่โดนดีนะมีหมัดวิญญาณช่วยมาด่านที่10ครับไอตัวเขียวเนี่ยเจอหมัดเข้าไปครับจอดครับล่วงหมดครับล่วงดิหมดยังเด็กตัวหนึ่งไปเลยขิดเลยรอบที่11แล้วนะครับโอ้ตอนนี้มีการข่งกันในเกมเกิดขึ้นนะครับเซิร์ฟหลุดเซิร์ฟกากบ้างเกมเน่าบ้างโอ้อะไรเยอะแยะหมดประเด็นคือมันมาหลุดตอนเที่ยงคืนนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ดีมันมาดับตอนคืนนะครับมาดิมายอมยังฮะมีไหมมีโผล่มาอีกไหมมารอบที่13แล้วนะครับหมดยังไม่หมดตัวกระดองเขียวแม่งใช้มือเปล่าต่อยไม่ได้เราต้องวิ่งเข้าหามันนะครับตอนที่โหมดเฟียอัปเดตเข้ามาแรกๆนี้ก็งงตั้งนานนะว่าทำไมยิงแล้วไม่ตายสักทีนะครับ ตอนแบบมันอัปเดตเข้ามาใหม่ๆเลยนะตอนนั้นแบบไม่มีข้อมูลไงว่าต้องเล่นยังไงคือตอนมาอัปเดตมาแรกๆผมเล่นเซิร์ฟจีนไงผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟไทยรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นผมสิงอยู่เซิร์ฟจีนประมาณ2ปีเต็ม
ก่อนมาเล่นเซิร์ฟไทยมาแล้วครับบอสรอบที่15ครับบอสครับดูที่ว่าบอสจะสู้ไหวหรือเปล่าไม่ครับใช้หมัดใส่ไม่ยั้งเลยนะครับเนี่ยบอสปั๊มเลือดแป๊บเดี๋ยวตายนี่ครับผมต่อยอย่างเดียวครับคลิกซ้ายต่อยคลิกซ้ายคลิกขวาสลับกันนะต่อยดูดิบอสจะตายมั้ยอ่ะเรียบร้อยครับบอสตายแล้วครับบอสล่วงแล้วครับไม่ครับใช้หมัดต่อยอย่างเดียวนะครับผมนี่แบบคนเหนือโลกครับหมัดแบบมีพลังอ่ะมันเป็นพลังพิเศษเฉพาะตัวครับคนอื่นไม่มีนะแต่ผมมีอ่ะมารอบที่16แล้วนะครับต่อยอย่างเดียวครับต่อยอย่างเดียวครับอยากเล่นโปนะครับมาตัวพวกนี้ก็เหมือนเดิมครับต้องวิ่งเข้าสระปึ๊บปึ๊บเอาโดนเฉยวิ่งช้าเลยกูโอ้โอ้ติดหลบไม่พ้นเกือบรอดแล้วเมื่อกี้มารอบที่17แล้วนะครับไม่กลัวไม่กลัวมาดิมาดิมาพวกผีพวกนี้เหรอทำอะไรได้ฮะทำอะไรได้ฮะล่องหนเหรอล่องหนเหรอล่องหนแต่ยังเห็นเราจะล่องหนทำเพื่อมารอบที่18แล้วนะครับรอบที่18แล้วนะมากระดองเขียวโอ้ใจแอน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 เหรอทำซ่าฮะอ่ะใจแอนใจแอนยังล่วงครับโอ้โหบอกเลยใจแอนอ่อนมากครับมาครับรอบที่19แล้วนะครับตอนนี้รอบที่19แล้วนะมาครับไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวใครเลยมาเลยมาเลยมาเลยตัวนึงขอต่อยเน้นที่หัวล่วงมาคราวนี้เป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วนะครับด่าน20จะรอดหรือล่วงนะครับผมเนี่ยมาพวกนี้ก็ยังตายตามปกติเลยนะครับมาบอสมาแล้วใช้หมัดต่อยนะครับต่อยบอสแบบไม่ยั้งนะครับผมรู้สึกว่าบอสนี่จะต่อยไม่โดนเนี่ยบอสเนี่ยต่อยไงว่าต่อยให้มันโดนเดี๋ยวผมต่อยไม่โดนเนี่ยต่อยบอสไม่โดนดีนะดีนะมีสกิลสัตว์เลี้ยงมาด้วยต่อยตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวต้องต่อยส่วนไหนโอ้จะตายต่อยบอสไม่โดนไว้บอสตัวนี้หรือมันมีจุดต่อยไหมต่อยแบบต่อยโดนอะไรเงี้ยต่อยอย่างเดียวผมหวดกับบอสอุ้ยตายเลยทำซ่าไปหน่อยทำซ่าไปหน่อยนะครับพี่น้องตายเลยมาโอ้ยต่อยครับต่อยโอเคแล้วหนึ่งเดินไม่ได้โอ้ล่วงผมว่าไม่รอดแน่เลยผมว่าผมล่วงแน่เลยว่ะทำเล่นไปบอสทำเล่นไปนี่เลยหวนกับบอสงี้เลยมาบอสมาต่อยครับต่อยไม่ยั้งครับต่อยด้านหลังครับต่อยตูดครับต่อยตูดบอสนะครับบอสแม่งหันหลังว่ะมาครับบอสหันหลังครับต่อยตูดมันครับบอสไม่รอดแน่ต่อยอย่างเดียวครับโดนสกิลน้ำแข็งของผมไปไม่ครับต่อยตูดครับไม่ยั้งครับถึงกับแข็งเลยครับฟินครับฟินจัดนะครับ เฮ้ยมันมาแล้วมันต้องหมุนแล้วก็ต่อยจนกว่าจะติดสกิลน้ำแข็งสัตว์ได้ต่อยไม่เข้าเลยเท่ตัวพวกนี้มันขวางอ่ะถอยก่อนยังไงบอสนี่ขนาดย่อต่อยแล้วมันยังต่อยไม่โดนเลยเฮ้ยติดสกิลน้ำแข็งดีวะเฮ้ยติดละนี่ครับเอาหมัดต่อยอย่างเดียวครับรัวๆครับไม่ยั้งครับโอ้แม่งหลุดสกิลน้ำแข็งหลุดเดี๋ยวรู้สึกว่าสกิลดูดเลือดของค้างคาวนี้มันมีประโยชน์มากเลยเนี่ยเวลาเอามาลงเฟียหรือว่าหมดอะไรพวกเนี้ยนะครับคือเลือดมันเพิ่มตลอดนะครับมันเพิ่มตลอดนะแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มอะไรไวขนาดนั้นนะครับก็พอช่วยได้แหละมาครับใส่ไม่ยั้งแม่งเลย
สงสัยต้องปั๊มระเบิดอะปั๊มระเบิดหอคอยเอ้ยติดแล้วมันติดสตันมันติดสตันมีเอามาต่อยครับมาต่อยโอ้โหดาเมจแค่นี้เองเพื่อมาครับเฮ้ยต่อยเข้าอยู่ต่อยเข้าอยู่อ๋อไม่เข้าแล้วแม่งหันมาฝั่งนี้ก่อนไม่เข้าเลยไอ้เย็ดเข้จะอ้อมข้างหลังไงดีวะอ้อมยังไงเนี่ยแบบต่อยโดนเนี่ยหัวดกันตรงนี้เลยเนี่ยไม่อยากหัวตรงกลางเลยครับตรงกลางแม่งบอลเยอะตรงนี้ดีกว่าน่าจะกำลังดีดูว่าเราจะไปหัวดมันข้างบนดีตอนนี้เราก็ใส่มันได้เรื่อยๆครับชิวๆครับนี่ผมปราบบอสด้วยมือเปล่าเนี่ยโอ้โหผมนี่โหดจัดอะคนอื่นใช้ปืนยิงผมหมัดก็พอแล้วเป็นไงบอสเป็นไงบอสยอมไหมบอสไม่ยอมว่ะนี่ครึ่งหลอดแล้วนะครึ่งหลอดแล้วนะเป็นการทำคลิปที่โคตรลงทุนนะครับแล้วก็ไร้สาระด้วยบอสแม่งตัวเขียวแม่งเสือกโอ้ยจะตายจะตายโอ้คือผู้ชมทางบ้านนะครับที่กำลังชมอยู่นะครับคือตอนนี้มึนหัวหมดแล้วครับผมก็มึนหัวเหมือนกันเนี่ยต่อยมันสะบัดเมาส์ซ้ายขวาเนี่ยวิ่งวนรอบตัวอะไรเงี้ยแม่งมาอีกแล้วมันหันมาอีกแล้วเฮ้ยตายที่ดีวะไม่ตายเหรอตายยากตายเย็นยังวะมาขึ้นมาขอแบบที่กว้างกว่านี้เนี่ยตรงนี้น่าจะกว้างมาบอสมาคานเลยคานให้เลยมาทันปะวะขอแบบไม่ล่วงไปก็พอไม่ล่วงหล่นก็พอละมันใกล้จะตายแล้วมันใกล้จะตายแล้วบอสยิงล็อกแม่งเลยโกงแม่งเลยมาตรงนี้น่าจะกว้างพออะไรเนี่ยมาติดสตันแล้วหมัดต่อยครับรัวเข้าไปครับแบบยิบมันอ่ะไงอ่ะบอสพอยังมาติดสตันแล้วครับติดสตันแล้วครับเหมือนแบบเป็นพวกเกมต่อสู้อะไรเงี้ยเราใช้จังหวะบอสสตันรัวคอมโบอะไรเงี้ยนี่ก็เช่นกันเอ็กช็อตเอาตายเลยซ่าไปหน่อยโอ้ชิตโอ้ชิตมาใช้หมัดครับเราต้องใช้หมัดแฝงกับมันนะครับมันยังใช้หมัดเลยเราก็ใช้หมัดด้วยดิมาดิบอสมาเดี๋ยวอยู่ได้ไม่นานหรอกบอสอ่ะต่อยมันเดี๋ยวมันก็ตายนะครับต่อยมันเรื่อยๆมันก็ตายบอสอ่ะไม่อะไรมากโอ้ยติดอะไรวะเนี่ยติดโน่นนี่นั่นมาดีครับเอาไงยอมยังบอสก็จะตายแล้วโอ้โหตายที่เถอะนะขอร้องตายที่เอาระเบิดคูณ2ไม่ช่วยหน่อยจะได้ตายไวๆโอ้เดี๋ยวบอสยังไม่ยอม ผมเหนื่อยแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเหนื่อยแล้ว นี่หมัดอย่างเดียววะเนี่ยโอ้โหบอสแม่งใจสู้ว่ะแต่คนว่างจริงนี่ผมนี่แหละผมเนี่ยว่างจริงเอาหมัดมาต่อยกับบอสเนี่ย นี่นะครับผมอาจจะเป็นคนแรกของเซิร์ฟนะครับที่สามารถฆ่าบอสด้วยมือเปล่านะครับบอสมันใกล้ตายแล้วมาติดน้ำแข็งมาขอต้อยนะแม่งเอ้ยแม่งหลุดเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตไม่รู้ว่าน้ำแข็งมันขึ้นมาเลยพลาดไปหน่อยนิดเดียวแต่มันใกล้ตายแล้วแหละไม่ครับนี่ใช้หมัดต่อยเนี่ยเป็นไงต่อยไข่เนี่ยโอ้ยโดนทุบอ่ะอุ้ยตายว่ะตายเลยอ่ะมาสักหน่อยมามันใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวมันใกล้ตายแล้วเอ้ยติดน้ำแข็งต่อยแม่งไม่ยั้งเลยตายอยู่วะ
ไปดิแม่งเอ้ยแม่งหลุดแม่งหลุดมันใกล้แล้วแหละมันใกล้ตายแล้วตายดิตายดิเอ้ยเรียบร้อยครับวู้นี่นะครับผมสามารถฆ่าบอสด้วยมือเปล่าแล้วนะครับบอกเลยครับโคตรเหนื่อยนะครับก็อย่าเอาไปทำตามนะครับมันไม่ดีนะครับมันเสียเวลานะครับเปล่าประโยชน์นะครับใช้ปืนดีกว่านะครับอย่าทำตามผมเลยนะครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม